ลุงจ่อยได้ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรไปไหมฮะบ่ครับติดแต่อย่าคุ้มแต่เดี๋ยวจะใส่ฟอมเมล็ดอ้อเหรอครับแล้วไม่เคยดายไม่เคยเลยบ่ครับโอ้ดูความโตไวนะคุณผู้ชมครับคือขันสังเกตง่ายๆว่าเมื่อโตไวเนี่ยสังเกตดูหญ้าจะขึ้นไม่ทันครับเพราะว่าใบข้าวโพดมันปกกันมันปกมันบังแสงหมดเลยคุณผู้ชมฮะบังแสงนี่คือประหยัดไปแน่ๆคือยาฆ่าหญ้าเห็นๆเลยครับเนาะแล้วปุ๋ยแล้วขอบที่แล้วเนี่ยลุงจ่อยไม่ได้ฉีดพัดร้อยเนี่ยใส่ปุ๋ยไปประมาณเท่าไหร่ฮะลุงจ่อยประมาณ4ถุงหรือ5ถุงได้ครับเหรอครับ4ถึง5สอบครับตีนะกระสอบละเท่าไหร่อ่ะลุงจ่อยกระสอบละ800ครับ800ครับ8โอ้โหคุณผู้ชมฮะเกือบ 5,000นะฮะบวกกับตัวอย่างอื่นด้วยที่ใส่ครับแล้วเมื่อก่อนเนี้ยลุงจ่อยเคยใช้นอกจากยี่ห้อที่บอกมาเมื่อสักครู่เนี้ยครับใช้อย่างอื่นด้วยไหมจับบงจับใบอะไรเงี้ยลุงจ่อยมอครับโอเคใส่คือใช้เหมือนกันเพียวๆเหมือนกันครับนะฮะแต่ว่าอันนี้โฆษณาเหมือนกันปะโทรทัศน์ปะครับที่ลุงจ่อยบอกนะครับอ๋อเหรอฮะโทรทัศน์คือกันครับโทรทัศน์คือกันใช่ไหมครับทำไมอ่ะคือโทรสั่งเข้ามาเหมือนกันครับโทรสั่งเตือนแสดงว่าลุงจ่อยเองเนี่ยก็ผมก็เหมือนกับเกษตรกรทั่วไปก็คืออยากลองใช่ไหมลุงจ่อยอยากลองมันเห็นของเพื่อนมันงามมันดีกันเลยใช่ไหมสั่งมาคนนั้นก็บอกว่างามคนนี้ก็บอกว่างามลองสั่งมาดูครับสั่งมาก็เห็นผลแท้ๆครับพัดร้อยนะแต่ส่วนตัวของพัดร้อยนี่คุณผู้ชมฮะก็อย่างเห็นได้ชัดเลยตอนนี้เนี่ยถ้าผมพูดเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงลุงจ่อยก็บอกว่า 100% 100% เลยตอนนี้ก็ดูจากข้าวโพดนี่ฮะดูจากข้าวโพดนอกจากข้าวแล้วข้าวโพดแล้วเอาไปอย่างอื่นอีกไหมของลุงจ่อยตอนนี้บ่ครับบ่เลยนะครับพอได้เห็ด2อย่างนี้แล้วก็อีไปฉีดข้าวนาปีอ๋อเดี๋ยวเอาไปฉีดข้าวนาปีอีกตอนนี้จะเริ่มข้าวนาปีแล้วครับนะฮะเห็นบอกว่าชาวบ้านก็บอกว่าแปลงนี้ยังไงนะเอราคายังไงนะเพราะว่า 30,000 บ่ก็ได้ป่ะนี่ 30,000 ไม่เอาก็ได้คือยังไงอ่ะลุงจ่อยเพราะว่ามันงามหลายมันอีได้หลายดีบ่ดีได้หลายก็หั่นได้หลายกว่านี้ครับได้เยอะกว่า 30,000 แล้วนี่คือ4ไร่ปกติลุงจ่อยเคยได้เงินอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะ 20,000 กว่าบาทครับ 20,000 กว่าบาทครับสถิติของที่เคยได้อยู่ลุงจ่อยมองดูจากรูปการตรงนี้แล้วลุงจ่อยคิดว่าจะได้กี่หมื่นผมว่า 40,000 ขึ้นก็ได้อยู่ครับเท่าตัวนะคุณผู้ชมครับคือประมาณการผมว่าคนที่จะประเมินได้ก็คือลุงจ่อยเพราะลุงจ่อยเป็นคนใช้เองครับเป็นคนที่ปลูกเองอยู่แล้วนะฮะคือนี่ฉีดไปเพียงแค่2หนเนี่ยหนแรกอย่างนี้หนที่2ประมาณนี้แต่หนที่3เนี่ยอยากฉีดมากเลยนะแต่เข้าไปไม่ถึงแล้วเข้าไปเจ๊งเนี่ยฮะคือคุณผู้ชมฮะสังเกตได้อย่างหนึ่งจากแปลงข้าวโพดทุกแปลงนะฮะจากรายการเกษตรติจอของเราน้องลุงจ่อยเนาะลุงจ่อยก็ดูทีวีของเราดูจากตรงเนี้ยฮะคุณผู้ชมฮะทั้งใบทั้งยอดนะฮะทุกอย่างเนี่ยดูการถอดเนี่ยนะฮะเขาจะไปนี่ยังจะไปอีกเนี่ยครับใช่ไหมฮะเนี่ยฮะดูเลยฮะนี่ครับนี่กำลังจะออกดอกละนะฮะแล้วเนี่ยครับคู่ทั้งหมดเลยผมว่านะลุงจ่อยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าออกฝักเดียวอย่างเงี้ยครับนั่นก็คือได้แค่นี้แต่พอฉีดพัดร้อยมันเพิ่มมาอีกหนึ่งฝักครับนั่นคือกำไรกำไรครับเพราะว่าลุงจ่อยบอกว่าทุกคนนี้ได้20,000คุณผู้ชมฮะได้20,000แต่พอมาฉีดพัดร้อยได้40,000สมมติเพราะมันเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าไงครับมันเพิ่มอีกไม่ฝักนึงครับใช่ไหมฮะเพิ่มอีกฝักนึงอะลุงจ่อยนะคุณลุงจ่อยประมาณการได้เป๊ะเลยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยฮะดูจากใบดูจากอะไรคือจากต้นจากอะไรก็แล้วแต่นะฮะรากเนี่ยนะดูจากรากนะอ้วนสมบูรณ์นี่ขนาดปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่เลยปุ๋ยไม่ใส่เลยครับใส่แต่แล้วน้ำท่าหาฝนอะไรเขาล่ะลุงจ่อยพูดตรงๆเลยเป็นยังไงลุงจ่อยให้ยังไงบ้างไหมน้ำฝนตกลงก็ใส่ซองหน่อยครับเอ้าเหรอรอฝนอย่างเดียวครับรอฝนโอ้นี่คุณผู้ชมครับพิจารณาดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้ลุงจ่อยพาผมไปเดินตรงนั้นนิดนึงนะตามมาแล้วคุณผู้ชมครับนี่ต้นอะไรฮะเนี่ยลุงจ่อยต้นแดงต้นแดงเหรอครับเก็บไว้เนาะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ดูเนี่ยดูลุงจ่อยให้ลุงจ่อยโอ้ยผมมีความรู้สึกว่าดีใจกับลุงจ่อยด้วยนะครับแล้วเรื่องแมลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะลุงจ่อยมีไหมมีรบกวนไหมกบฏามีครับมันกบฏาเห็นไม่ค่อยเห็นนะครับก็มีอยู่กับว่าไรเนี่ยอย่างที่กัดอย่างเงี้ยนะครับกัดอย่างเงี้ยนี่อะไรเนี่ยกัดเขาเนี่ยตะกะแตนมั้งครับตะกะแตนนะครับเนี่ยฮะตะกะแตนกัดนิดหน่อยแค่นี้เองครับแล้วก็ไม่รบกวนอะไรเยอะแยะเลยนะครับนี่สังเกตดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยออกคู่จริงๆเนี่ยฮะมาคู่หมดเลยคู่ครับเนี่ยคู่ดอกกำลังร่วงเลยดอกกำลังร่วงเลยนะฮะนี่การผสมเกสรเขาใช่ไหมลุงจ่อยฮะถ้าผมสรุปนิดนึงย้อนอีกทีนึงเนี่ยลุงจ่อยใช้พัดร้อยแล้วคำถามเดิมคุณผู้ชมได้อะไรจากการใช้พัดร้อยบ้างได้ไม่อย่างแน่เมื่อกี้พัดร้อยนี่ได้ไม่อย่างแน่ครับเพื่อนที่ผมเคยใส่มามันก็งามสมบูรณ์ครับแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นสองครับ
แล้วก็หมู่บ้านเพิ่นก็มาเบิ่งเพิ่นก็สอนสามครับมันก็มีแค่นี้แหละครับประมาณนี้นะถือว่าสมบูรณ์นะครับผมก็ว่าสมบูรณ์หนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าปุ๋ยจากเคยใส่อยู่ไร่ละกระสอบครับสี่ไร่สี่กระสอบครับนะฮะก็ประหยัดเงินไปเกือบจะผมว่าตีถ้า 100% ครับหายไปเกือบ 80% เลยอ่ะครับเพราะใส่ไปเพียงแค่25กิโลคุณผู้ชม5กิโลครับสองก็คือเรื่องของแมลงไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำอะไรเลยครับนะฮะปุ๋ยประหยัดไปละสามนี่บอกเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจคุณผู้ชมสิ่งที่ได้มาคือเราภาคภูมิใจตรงที่ว่าพี่น้องชาวบ้านด้วยกันเนาะครับเชื่ออะไรยากไหมคนชาวบ้านทั่วๆไปครับก็เสียยากอยู่ครับเนาะแล้ววันนี้เขาก็มาเห็นแปลงของผมนี่อืมก็วันนี้เขาคือใส่กันหลายอยู่ครับให้กันหลายนะฮะคุณผู้ชมฮะคือที่ตรงนี้คือตำบลอะไรนะทุ่งนาเราครับทุ่งนาเราซึ่งอยู่ใกล้ๆกับร้านเจ๊กบนะฮะก็คือร้านบัวทองครับการเกษตรคุณผู้ชมที่อยู่แถวๆจังหวัดชัยภูมิที่อยู่คอนสารทั้งหมดนะฮะไปซื้อได้ที่ร้านบัวทองการเกษตรซึ่งมีพัดร้อยของเราอยู่นะฮะเจ๊กบยินดีที่จะบริการคุณผู้ชมนี่ฮะคือบริษัทเราเนี่ยยินดีที่จะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งมาหาซื้อกันได้ง่ายๆใกล้ๆบ้านโดยเฉพาะจุดจำหน่ายตรงนี้คุณผู้ชมและสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่เห็นจากแปลงของลุงจ่อยนะฮะหรือแม้กระทั่งเคสพิกคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าหาซื้อเลยครับคุณผู้ชมแล้วเอามาใช้เถอะนะฮะเนี่ยฮะออกคู่มาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วลุงจ่อยเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยดูจากต้นกันแล้วกันเนาะลุงจ่อยเนาะครับต้นก็สมบูรณ์ครับโอ้ลุงจ่อยผมมาก้มดูมันไม่ใช่2แน่เนี่ยครับ3แน่เนี่ยต้นเนี้ยต้นละ3ฝักก็มีครับคุณผู้ชมดูนี่อันนี้ก็3ครับเนี่ยนั่นตัวนั้น3ครับโอ้โหนี่ก็3นะครับนั่น3 1 2 3นู่นโอ้โหนี่ต้นแค่นี้เองนะครับนั่นนะฮะเนี่ยครับเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมลองพิจารณาดูกันละกันสังเกตดูจากแววตาดูจากคำพูดดูจากอะไรจากลุงจ่อยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ยังลังเลใจอยู่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุอะไรจะใช่หรือไม่ใช่นะคุณผู้ชมฮะผมก็ว่าลุงจ่อยเป็นคนที่ตอบได้เองน้องลุงจ่อยเนาะครับนะฮะจากความรู้สึกจริงๆเลยนะจากใจจริงๆนะลุงจ่อยนะครับผัดลอยก็เนี่ยดีจริงครับเพราะว่าใส่อันอื่นมาก็บ่เห็นเป็นสิแค่ครับผมครับเอาละนะฮะตรงนี้คุณผู้ชมฮะแล้วทีนี้คำถามอีกคำถามหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ถามแทนคุณผู้ชมนะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็คงอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่าลุงจ่อยเนี่ยใช้ยังไงผสมอย่างไรแล้วฉีดอย่างไรลุงจ่อยฮะพัดร้อยนี่ฉีดตั้งแต่เริ่มต้น2ครั้งไปละตอนนี้ลุงจ่อยฉีดกี่โมงฉีดตั้งแต่ตีห้าครับตีห้าครับตามที่ผมบอกเป๊ะเลยนะฮะไม่เกิน9โมงครับเพราะจริงๆ4ไร่นี่ก็แค่กี่ถังนะเนี่ยประมาณ15ถัง15ถังถังเป้นะฮะถังเป้นะคุณผู้ชม15ถังละ20ลิตรนะครับถังละ20ลิตรใส่ไปกี่ซีซีนะจ๊ะ20ซีซีครับผมอ๋อ20ซีซีเลยคุณผู้ชมนะฮะ20ฝาเขียวป่ะครับฝาเขียวใส่แค่นี้ครับอ๋อเดี๋ยวดูนะฮะผมจะให้ดูนะฮะเอาเคียงนี้เลยครับใน20ซีซีนะครับโอ้โหนะฮะเท่านึงคุณผู้ชมนะฮะด้วยสาเหตุอย่างหนึ่งนะฮะจะสังเกตดูง่ายๆว่าอาจจะเป็นพอดินด้วยนะฮะอาจจะดินดีได้สังเกตจากตรงนี้ด้วยนะใบนี่สมบูรณ์ก็คุณผู้ชมลองพิจารณาดูพืชตัวเองด้วยนะฮะวิธีการใช้นะคุณผู้ชมนะวิธีการใช้ต่างๆนะขอให้สังเกตดูพืชตัวเองด้วยอันนี้ไม่เหลืองไม่อะไรเลยนะครับกับเขียวงามสมบูรณ์จริงๆเลยเขียวครับนะฮะเนี่ยฮะหมดไปกี่ขวดอ่ะเบิดบ่อขวดครับฮอดบ่อเครื่องขวดครับผมนะฮะคือประหยัดครับสิ่งที่ได้มาผมว่าประหยัดแน่นอนครับปุ๋ยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหลือไว้เอาไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยสีดเขาก็ได้ครับสีดแนวอื่นก็ได้ครับผมสีดแนวอื่นก็ได้ผมบอกว่าพื้นที่แถวนี้เขาปลูกพริกกันเยอะครับปลูกพริกปลูกอะไรบ้างฮะปลูกอะไรนะมันแก้วมันแก้วเยอะเลยอ้อยนะฮะอ้อยนี่ก็เห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนี่เลยเนี่ยเนี่ยนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนี่เขายังไม่รู้จักพัดร้อยแน่นอนเลยใช่ไหมฮะครับคนหมู่บ้านเดียวกันบ้านนั่นเลยครับบ้านเดียวกันครับอืมนะฮะอ้อยตอนหนึ่งตอนสองนี่คุณผู้ชมมาใช้ไปเถอะครับนะผมว่าคุณผู้ชมที่ยังลังเลอยู่นะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นลองย้ำแล้วย้ำอีกนะคุณผู้ชมว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงกับคุณผู้ชมดีเพราะว่าผมเชื่อนะลุงจ่อยเนาะว่ารายการแบบนี้มันเยอะในรายการโทรทัศน์ลุงจ่อยเองก็คนหนึ่งที่ดูทีวีครับผมเนาะมันเยอะครับทำไมลุงจ่อยถึงไม่ต้องไปตัดสินใจอีกยี่ห้อหนึ่งก่อนหน้าเจอพัดร้อยก็เพราะอยากลองครับอยากลองครับใช่ไหมฮะเพราะออกทีวีอยู่ประจำเลยพูดเหมือนกันสัมภาษณ์เหมือนกันประหยัดต้นทุนนะฮะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอะไรเงี้ยเนาะครับ
คนที่ตัดสินใจก็คืออย่างที่บอกฮะก็คือพี่น้องคุณผู้ชมเองนะฮะว่าจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่นะฮะวันนี้ก็รายการเกษตรจอก็พาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางมาที่นี่เนี่ยเห็นกันอย่างชัดเลยลุงจ่อยครับย้ำอีกครั้งนึงว่าก่อนทิ้งท้ายลุงจ่อยให้พัดร้อยผมในกี่เปอร์เซ็นต์พัดร้อยให้คะแนนเต็มร้อยเลยครับพัดร้อยของเขาดีจริงๆครับผมดีจริงๆเลยนะเต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยนะครับผมก็ยังแต่งตั้งหลังนี่แล้วครับเบิ้งเอารถครับดูเอาละกันว่าใบตั้งใบใหญ่นะสมบูรณ์เสมอนะฮะต้นสมบูรณ์รากสมบูรณ์ฝักออกเพิ่มนะฮะต้นละ2ละ3ขั้นต่ำก็คือ2นะฮะเพิ่มขึ้นมาบางที3นะฮะเอาวันนี้ขอบคุณคุณลุงจ่อยมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับลุงจ่อยนะฮะที่ได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยซึ่งยังไม่หมดถึงขวดเลยคุณผู้ชมนะฮะอันนี้แหละนะครับคงจะคุณผู้ชมท่านไหนที่หยิบโทรศัพท์อยู่ก็คงจะโทรกันมาแล้วบ้างนะฮะหลังจากที่เทปได้ออกอากาศไปเมื่อสักครู่นี้หรือจดเบอร์โทรไว้ก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมนะฮะพรุ่งนี้ค่อยโทรก็ได้นะฮะตอนสัก9โมงเช้านะครับจนถึงสัก6โมงเย็นหรือโทรมาตอนไหนก็ได้แต่ว่าตี2ตี3ไม่ต้องโทรมานะคุณผู้ชมถ้าหากว่าสนใจสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยของเรานะฮะถามว่าราคานะครับไม่ต้องพูดถึงกันละครับถ้าหากคุณผู้ชมบอกว่าไปซื้อประเภทแบบนี้นะถ้าผมจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นภาพเลยนะฮะถ้าหากไปซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มแบบนี้นะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับสมมติต่ำกว่าพันร้อยสัก2เท่าแต่ผสมน้ำได้เพียงแค่สมมติสัก2ถังถึง3ถังนะผมบอกเลยว่าพัดร้อยคุ้มกว่าเยอะนะฮะในเรื่องของตัวนี้และอีกอย่างนึงสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยเนี่ยผสมสมุนไพรมากกว่า9ชนิดที่อยู่ในขวดเดียวเพราะนั้นเชื้อรานะครับแมลงต่างๆเนี่ยแทบจะต้องเบาบางลงไปเลยทีเดียวทำให้ท่านประหยัดต้นทุนไปได้เยอะมากเลยนะฮะสำหรับตัววิ่งที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอของคุณผู้ชมปัจจุบันนี้นั่นก็คือนะฮะตัวแทนร้านค้านะฮะที่นำสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยแล้วก็สารอินทรีย์ปลดปล่อยชนิดเข้มข้นพัดร้อยไปจำหน่ายนั่นเองถ้าหากว่าร้านค้าท่านไหนที่สนใจนะอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับฝากเบอร์โทรนะฮะโดยตรงได้เลยจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็ฝากเบอร์โทรไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะโทรกลับเองนะฮะวันนี้รายการเกษตรจอหมดแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับไปกดไลค์ในที่ Facebook กันเยอะๆด้วยนะครับไปดูรายการย้อนหลังแล้วก็ภาพต่างๆที่ผมเดินทางไปทั่วประเทศวันนี้รายการเกษตรจอหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับผมใส่พันร้อยกับกระโพดครับใส่พันร้อยกับบวบครับผมใส่พันร้อยกับถั่วงามไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พันร้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พันร้อยกับมันใช้พันร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาพันร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พันร้อยกับอ้อยผมใช้พันร้อยกับมะระครับ